เลือขชีวิตรักคมคลามไปดื่มเหล้ากับอินชัดแต่มีข้อความจากอินทุออนบอกว่าเธอนอนรอเขาอยู่ที่ห้องในโรงแรมทำให้คมคลามรู้สึกตื่นเต้นมากผมขอตัวก่อนนะครับพี่อินจะไปไหนอ่ะยังไม่ได้ดื่มด้วยกันเลยนะมีธุระครับพี่ผมมีธุระสำคัญจริงๆธุระอะไรถึงขนาดที่จะดื่มด้วยกันก่อนไม่ได้มันเรื่องส่วนตัวมากนะครับ ผมขอสงวนสิทธิ์ไม่บอกนะครับพี่อินถ้ามือนสาคัญขนาดนั้นละก็ไปเถอะแต่วันหลังอย่าลืมมาดื่มด้วยกันกับพี่อีกน,นะแน่นอนครับพี่อินเดี๋ยวผมจะรีบมางั้นก็ไปเถอะขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับพี่ว่าแล้วชายหนุ่มก็รีบร้อนออกไปเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนอนรออยู่ในห้องภายในโรงแรมก็ตรงเข้าคลุกวงใน ด้วยความที่ปิดไฟจึงไม่ทันมองและคิดว่าผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นอินทุออนเพราะตอนที่เขามาถึงพนักงานก็นำคีย์การ์ดมาให้บอกว่ามีคนรออยู่ในห้องนี้แล้วรุ่งเช้าอินทุออนกลับมาถึงบ้านมัสยาก็เดินเข้ามาหาเธอทันทีนงหอนคะหนามเตยไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนคะ่ะ ไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนแล้วเกี่ยวอะไรกับออนล่ะคะนางเตยมันโตแล้วไม่ใช่เด็กข้าขวบที่หายไปแล้วเราจะต้องออกตามหามันอ่ะมันอาจจะไปกับแฟนมันก็ได้ก็นี่แหละค่ะที่พี่เครียดก่อนหน้านี้พี่อินบอกว่าเห็นหนามเตยกับคุณคมครามออกไปเที่ยวด้วยกันนะคะอะไรนะนางเตยน่ะเหรอเคยไปเที่ยวกับครามใช่ค่ะเห็นอินทัศบอกว่า เคยเห็นเขาไปเที่ยวไหนครับด้วยกันแล้วก็ออกไปไหนมาไหนกันสองคนบ่อยๆด้วยนะคะเวลาที่น้องออนน่ะไปอยู่ต่างประเทศนี่มันอะไรกันถ้าเป็นเรื่องจริงทําไมพี่อินเขาถึงไม่บอกออนเขาคงกลัวน้องออนเสียใจนะคะพี่ก็ต่อว่าไปแล้วว่าเรื่องนี้มันสําคัญจะยังไงก็ต้องบอกน้องออนก่อนนี่เป็นเรื่องจริงเรอเนี่ยออนไม่อยากจะเชื่อเลยตั้งแต่คบกับครามมาหนึ่งปี เขาไม่เคยเจ้าชูเห็นเลยนะยิงสาวร้อนใจพยายามโทรหาคนรักแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดพอดีกับที่พี่ชายเธอวิ่งเข้ามาแย่ yeah, ละแย่ออนอะไรคะเกิดอ,อะไรขึ้นนะพี่อินทำไมทำหน้าแบบนั้นลูกน้องของพี่เจอรถของในครามอยู่ที่หน้าโรงแรมเดอะเพลอะไรนะนี่พูดจริงหรือเปล่าเนะี่ยพี่อินมีหลายเรื่องแล้วนะวันนี้ที่ช็อกความรู้สึกออนอ่ะพี่ว่า ก่อนที่จะมาต่อว่าพี่หรืออะไรออนไปดูให้เห็นกับตาดีกว่าถ้าพี่พูดไปไม่มีหลักฐานออนก็ไม่เชื่อพี่อยู่ดีได้ออนจะไปตอนนี้แล้วอินทูอ้อนก็เรียบร้อนมาที่โรงแรมนั้นก็มาเจอแฟนตัวเองกับน้ำเตยนอนอยู่ด้วยกันอ,อีเตยีนามเตยอีชั่วยิงเสาวตาวาดรุนแรงนามเตยเห็นเข้าก็ตกใจจับต้นชนปลายไม่ถูก นินิเตยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะพี่ออนฉันควรจะถามแกมากกว่านะนางสารเลวว่าแกมานอนกับแฟนฉันนี่ยังไงตตยไม่รู้ตตยไม่รู้อะไรจริงๆค่ะ,มะเมื่อคืนนิเตยอ,อยู่กับคุณมัดทั้งคืนอยู่อะไรพี่มัดเข้าไปนอนที่บ้านมีแต่แกที่มานอนโรงแรมมาอาขายครามอยู่เนี่ยอีชั่วอินทุออนอารวาทั้งด่าดทั้งตบแล้วหันมาหาคนรักคุณทำแบบนี้กับอ่อนได้ยังไงคราม เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมยังงงยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเลยออนงงบ้าง,งงบออะไรทั้งสองคนคุณก็งงนางนามเตยก็งงงงจะมาได้กันที่นี่สินะก็ออนส่งข้อความมาบอกผมว่านอนรอยอยู่ที่นี่มันกลายเป็นนามเตยได้ยังไงผมก็ต้องงงสิฉันส่งไปหาคุณตอนไหนไม่ทราบไอ้คนทุเรศอย่ามาโยนความผิดให้กับฉันนะไม่นะออนผมไม่เคยคิดอะไรกับเด็กน้มเตยมาก่อน ผมรักคุณมากคุณก็รู้นี่ออนผมไม่เคยคิดจะมองใครนอกจากคุณมาก่อนเลยนะไม่คิดอย่างนั้นเหรอคุณไม่คิดกับมันแต่คุณนอนกับมันเนี่ยนะผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเข้าใจว่าผู้หญิงที่นอนรอผมในห้องนี้เป็นคุณได้ซ้าอ่ะทุเรศฉันไปญี่ปุ่นฉันก็บอกคุณอยู่ว่าไปญี่ปุ่นฉันจะมานอนรอคุณอยู่ที่นี่ได้ยังไงนับตั้งแต่นี้ต่อไปเราสองคนจบกัน หญิงสาวบอกแล้ววิ่งร้องไห้ออกไปชายหนุ่มจึงหันมาหาน้ำเตยอย่างโกรธแค้นแผนของเธอใช่ไหมน้ำเตยไม่ใช่นะคะคุณรามเตยไม่คิดจะทำอะไรแบบนั้นเธอมานอนรออยู่ที่ห้องฉันมาอ้าขารอฉันอยู่ที่นี่ยังกล้าพูดว่าไม่ใช่แผนการของเธออีกเหรอเตยไม่รู้เตยไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะ่ะฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับเธอนะ เธอมันเป็นผู้หญิงหน้ารังเกียจหน้าขยะกขยงหญิงสาวรู้สึกเสียใจเมื่อคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของมัสยาคนที่เธอเชื่อใจมากที่สุดเตยไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณกับพี่ออนะแทกแยกกันคนอย่างเธอพูดอะไรมามันก็เชื่อไม่ได้ฉันมองที่การกระทำของเธอมากกว่าน้ำเตยบอกฉันมาว่ามันเป็นแผนการของเธอแล้วเธอก็ต้องไปรับสารภาพ กับออนด้วยเธอไม่รู้เธยไม่รู้ค่ะบอกฉันมาว่าเธอมานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงชายหนุ่มต่อว่าเธอและด่าเธอแต่ละคำช่างเจ็บแสบแต่น้ำเตยก็สายหน้าปฏิเสธเพราะเธอก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายหนุ่มไปขอโทษอ่อนแต่หญิงสาวไม่ลงมามีเพียงพิจักที่ลงมาพบเรามีเรื่องต้องคุยกันผมไม่รู้จริงๆนะครับ ว่าคนที่นอนกับผมเมื่อคืนนี้เป็นนามเตยได้ยังไงไม่ต้องมาแก้ตัวทําอะไรจะไม่รู้ได้ยังไงเห็นผู้หญิงที่ไหนนอนบนเตียงก็จะฟัดเลยหรือยังไงฮะถึงจะไม่รู้ว่าเป็นใครท่านจะให้ผมทํำยังไงครับแต่งงานกับน้ําเตยซะอะไรนะครับแต่งงานกับน้ําเตยแล้วผมทําไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องแต่งไม่อย่างนั้นฉันแจ้งความกแน่แต่ผมรักอ่อนนะครับผมรักอ่อนมาก ต่อให้แกรักลูกสาวฉันยังไงฉันก็ไม่มีวันยกเยอออนให้กับผู้ชายอย่างแกหรอกให้ผมได้คุยกับออนก่อนได้ไหมครับให้เราตกลงกันก่อนบางทีเรื่องมันอาจจะมีข้อตกลงที่ดีก็ได้ได้ฉันจะให้นายคุยกับเยอออนแต่ถ้าเยอออนไม่เปลี่ยนใจกลับมาคืนดีด้วยนายจะต้องแต่งงานกับน้ำเตยได้ครับฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละหญิงสาวเดินออกมาและฉีหน้าเขาด้วยความโมโห ผมไม่รู้จริงๆนะออนว่าผู้หญิงที่นอนกับผมมันเป็นหนามเตยได้ยังไงฮไม่ต้องมาแก้ตัวใช่ไม่น่ารักผู้ชายกระจกกระจอกอย่างคุณเลยอะไรนะผู้ชายกระจกกระจอกอย่างงั้นเหรอใช่ละคุณมันกระจอกรู้แบบนี้ฉันรักคนที่พ่อหามาให้สักดีพวกคุณอนบทั้งรวยทั้งการศึกษาดีมันดีกว่าคุณสักลา้านเท่านี่เองหรอความคิดที่มีต่อผม ที่อยู่ในเนื้อแท้จริงๆของคุณนะอ่อนใช่ฉันคิดเสมอลหละว่าคุณมันกระจอกแต่เพราะฉันรักคุณฉันถึงได้ทนถ้าฉันรู้ว่าคุณถึงเลวทั้งกระจอกขาอ่อนฉันคุณก็ไม่มีวันได้เห็นหรอกคุณจะตบจะตียังไงผมก็ได้นะออนช่วยฟังผมหน่อยเถอะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะนอนกับน้ําเตยฉันบอกแล้วไงว่าเก็บเอาคําแก้ตัวของคุณไปซะ ผู้ชายกระจอกชอ่นคุณก็เหมาะกับผู้หญิงกระจอกอย่างนางน้ำเตยละได้ถ้าคุณยืนกลาะใ้ผมแต่งงานกับน้ำเตยผมก็จะแต่งดีคนโลโซอย่างอีนั่นก็เหมาะแล้วกับผู้ชายชั่วยอย่างคุณชายหนุ่มรู้สึกปวดใจมืนงงไปหมดและเกลียดน้ำเตยเพิ่มขึ้นอีกหลายเทา่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ